สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสกิทฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับหลับกันหรือยังครับทุกคนมาฟังข่าวกับผมก่อนนะครับโอ้โหมีข่าวว่าสิงห์บลูเชลซีเนี่ยจะต่อสัญญากับเมสันเมาส์ใช่ไหมแต่ลิเวอร์พูลกับมาลายยูเวนตุสเนี่ยกำลังจับตาดูอนาคตของเมสันเมาส์ด้วยนะครับโอ้โหจ้องตาเป็นมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นสื่ออย่างเดอะการ์เดียนนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลกับยูเวนตุสกำลังติดตามสถานการณ์ในเรื่องอนาคตของเมสันเมาส์โดยการพูดคุยสัญญาใหม่ของเขากับเชลซีจะดำเนินต่อนะหลังจบฟุตบอลโลกไปแล้วสัญญาของเมสันเมาส์เนี่ยกำลังจะหมดลงในอีก18เดือนข้างหน้านะครับและสถานการณ์ของเขาทำให้หลายสโมสรติดตามว่ามีโอกาสหรือเปล่าที่จะคว้าตัวเขาออกจากถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ที่ผ่านมาครับแข่งวัย23ปีอย่างเมสันเมาส์เนี่ยดำเนินการเจรจากับเชลซีมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วในขณะที่มีรายงานออกมาทั้ง2แบบเลยทั้งเจรจาคืบหน้าแล้วก็ไม่คืบหน้าแต่การพูดคุยเนี่ยจะดำเนินต่ออีกครั้งในเดือนมกราคมนะครับก็คือจบฟุตบอลโลกไปเจ้าของสิงห์บลูเชลซีอย่างชอตบอลลี่เองไม่คิดที่จะปล่อยให้เมสันเมาส์หลุดมือพวกเขาแน่ๆและยังคงมองบวกนะว่าการเจรจาสัญญาใหม่จะลงเอยด้วยดีโดยทางเมสันเมาส์เองครับถูกคาดการณ์ว่าจะกลายเป็นกัปตันทีมในอนาคตและคนใหญ่คนโตก็อยากจะมอบรางวัลเป็นสัญญาใหม่ให้กับเขาแต่ว่าตอนนี้ครับยังไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะเกิดการตกลงกันขึ้นนะครับโดยที่เมสันเมาส์เองก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยน้อยที่สุดของทีมชุดใหญ่และต้องการสัญญาใหม่เพื่อสะท้อนถึงสถานะปัจจุบันที่เป็นหนึ่งในแข้งคนสำคัญแต่ข้อเสนอเบื้องต้นยังต่ำกว่าความต้องการของเขาด้วยเมสันเมาส์ครับเขาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งอนาคตไกลของพรีเมียร์ลีกอังกฤษตลอดช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาและตกเป็นข่าวกับมาลายยูเวนตุสรวมถึงลิเวอร์พูลที่ต้องการเพิ่มตัวเลือกในตำแหน่งมิดฟิลด์ด้วยจะบอกว่าการที่สโมสรใหญ่ๆในยุโรปหันมามองเมสันเมาส์เนี่ยอาจจะทำให้เชลซีต้องเร่งเครื่องในการต่อสัญญาให้ไวขึ้นเพื่อที่จะไม่ซ้ำรอยเดิมเหมือนอย่างการที่เสียอันโตนิโอโรดิเกอร์แล้วก็อันเดรสกิเตนเซ่นไปแบบฟรีๆนะครับขณะที่จางเอเดียร์เมนดี้เองก็กำลังพิจารณาอนาคตของตัวเองเหมือนกันหลังเสียตำแหน่งมือหนึ่งให้กับเกป้าอลิซาบาลากาโดยที่สัญญาของเขาเนี่ยยาวจนถึงปี2024และเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยไม่เยอะเหมือนกันนะซึ่งจนถึงตอนนี้เขายังไม่อยากจะต่อสัญญาใหม่กับเชลซีด้วยเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆสำหรับอนาคตของเมสันเมาส์กับเชลซีว่าจะลงเอเช่นไรรวมไปถึงเอ็ดวาร์ดเมนดี้ด้วยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเมสันเมาส์ครับคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม